จริงๆแล้วเรื่องของอวกาศมันทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นอวกาศมันทำให้มุมมองของมนุษย์ต่อตนเองต่อธรรมชาติต่อโลกต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมันทำให้เราไม่ได้เห็นว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมนุษย์เป็นจุดเล็กๆในอวกาศมันมีโควตหนึ่งที่ SpaceTH ยกขึ้นมาบ่อยมากๆคือโควตของคุณคาร์ลเซแกนเขาจะพูดถึงภาพถ่ายภาพหนึ่งของยานอวกาศชื่อ Voyager ที่เดินทางไปไกลมากๆเลยมันมีภาพภาพหนึ่งที่ยานอวกาศลำนั้นนะฮะเขาหันกลับมาถ่ายโลกแล้วโลกอะฮะเป็นแค่แบบจุดเล็กๆสีขาวจุดหนึ่งในพื้นหลังที่แบบเป็นสีน้ำเงินจุดเล็กๆจุดนั้นนะฮะมันคือโลกของเราทั้งใบเลยนะมันคือแบบจุดที่มนุษย์ทุกคนเคยมีชีวิตอยู่มันเล็กมากๆเลยอะแล้วทำไมเราถึงแบบอยากเป็นเจ้าอำนาจในจุดเล็กๆจุดนั้นกันถ้าพูดตามตรงเลยคือผมรู้สึกว่าการศึกษาในประเทศไทยมีปัญหาเพราะว่าเรามักจะให้คำตอบอะไรที่มันเป็นคำตอบสำเร็จรูปมีพี่คนหนึ่งที่ผมทำงานด้วยบ่อยๆชื่อพี่พีพีพัฒน์พัตตารานุตาพรเป็นนักวิจัยอยู่ที่ MIT Media Lab เขามีประโยคหนึ่งเขามีคีย์โน้ตหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาพยายามบอกว่าทำไมการศึกษาสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยในระบบการศึกษามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือมันไม่ใช่ความรู้นั้นจริงๆมันเป็นแค่ขี้ขององค์ความรู้นั้นเพราะว่าเขาเปรียบเทียบแบบนี้ฮะว่าถ้าเราพยายามศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งจากในเท็กซ์บุ๊กที่แบบทุกอย่างมันมีคนเขียนมาอยู่แล้วฮะมันเหมือนกับการที่เราพยายามไปซึมซับอะไรสักอย่างที่มีคนคนหนึ่งอ่ะสังเกตทำการทดลองความรู้นั้นมาซึมซับความงามของธรรมชาตินั้นมาแล้วตกผลึกก็หรือเอาง่ายๆก็คือขี้ออกมากลายเป็นหนังสือเล่มนั้นแล้วก็เราเนี่ยเหมือนไปแบบซึมซับขี้ของเขามาอีกทีเราไม่ได้เห็นความงามของธรรมชาติจริงๆเราไม่ได้เห็นความงามขององค์ความรู้นั้นจริงๆเราเพียงแค่ซึมซับบางสิ่งที่มีคนตกผลึกมาแล้วอีกทีนึงซึ่งถึงแม้สุดท้ายแล้วอะฮะมันจะเป็นวิธีที่เราเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้ง่ายที่สุดแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะซึมซับในการที่จะembed ความรู้นั้นเข้ามาหาตัวเราจริงๆคือและผมรู้สึกว่าการศึกษาไทยมันกำลังกลายเป็นภาพนั้นอยู่อะฮะภาพที่เรามี single source of truth ที่ให้ความรู้กับนักเรียนฝ่ายเดียวขณะเดียวกันมันไม่ได้เกิดการตั้งคำถามขึ้นขนาดนั้นมันไม่ได้เกิดการที่ให้นักเรียนได้ออกไปซึมซับหรือทดลองขนาดนั้นมันเหมือนกลายเป็นแบบการเข้าใจที่มาของขี้อีกทีนึงเป็นการท่องจำที่มาของขี้นั้นอีกทีนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นต้นทางจริงๆอะฮะใจสำคัญจริงๆของวิทยาศาสตร์มันคือกระบวนการและวิธีคิดมันคือการที่เราจะนำมนุษยชาติก้าวไปสู่ขั้นต่อไปด้วยวิธีคิดวิธีหนึ่งที่มันเกิดการพัฒนาขึ้นมาอย่างยาวนานอาจจะเป็นประเด็นว่าทำไมสุดท้ายแล้วหาสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาต้องยอมรับคือคำพูดของเขาจะไม่ถูกเสมอไปสุดท้ายแล้วจนถึงจุดนึงมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่แนวคิดของเขาจะถูกล้มล้างเพราะสุดท้ายแล้วครับการเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเข้าใจเรื่องของระบบตรรกะมันเป็นประเด็นนึงเลยอะที่ผมรู้สึกมันจะทำให้สังคมมันเดินหน้าต่อไปได้มันจะเชฟให้คนไม่ได้พยายามยึดติดอยู่กับที่ไม่ได้ยึดติดกับบุคคลไม่ได้ยึดติดกับพลังหรืออะไรสักอย่างที่มีอำนาจมากกว่าเราแต่ว่ามันเป็นการที่ทำให้เราพยายามตั้งคำถามพยายามทำให้เราก้าวออกไปทดลองอะไรใหม่ซึ่งคำว่าการทดลองในที่นี้ฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปคิดค้นสูตรยาตัวใหม่หรือไปค้นหาดาวดวงใหม่แต่มันอาจจะเป็นเรื่องแค่พื้นฐานเลยก็ได้ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าหน้าบ้านเราดีกว่านี้ถ้าถนนหน้าบ้านเราดีกว่านี้ถ้าเหตุการณ์น้ำท่วมมันเกิดขึ้นน้อยกว่านี้ถ้าระบบราชการมันสามารถเข้าถึงได้มากกว่านี้มันจะมีสักวิธีไหมว่าเราจะสามารถเผยแพร่หรือว่าสามารถแบบทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้สามารถทำให้การเรียนรู้การศึกษามันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างการเข้าถึงข้อมูลมันเผยแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้ได้ยังไงบ้างผมรู้สึกว่าในกลุ่มเราหลายๆคนนะฮะในวงของเราหลายๆคนเขาพยายามไปทำงานกับภาคการศึกษาอย่างจริงจังทำงาน
กับที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งจากฝั่งภาครัฐจากฝั่ง NGO จากฝั่งเอกชนเองก็ตามเราจะพยายามผลักดันมันไปให้แบบมันไม่ได้อยู่แค่ในวงเล็กๆไม่ได้อยู่แค่ในระดับของที่เราไปทำแต่มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นที่เราทำงานด้วยแล้วมันเกิดการส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบจนสักวันหนึ่งมันสามารถขยายออกไปได้ในประเทศที่วิทยาศาสตร์มันดีอะฮะมันต้องได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐหรือว่าได้รับการส่งเสริมจากอะไรที่มันจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินในการทำงานวิจัยเองอะฮะโครงการบางโครงการอะมันคือทำเพื่อfor the knowledge sake อะฮะมันไม่ได้ทำเพื่อพยายามเอาไปใช้ต่อในภาคธุรกิจหรือว่าเอาไปพัฒนาอะไรต่อเลยมันเป็นเพื่อการพยายามหาความรู้อะฮะผมรู้สึกว่าคนที่ต้องมาซัพพอร์ตจุดเนี้ยมันคือระบบอะไรสักอย่างนึงซึ่งสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันก็ยังเป็นภาครัฐอยู่ดีผมรู้สึกว่าใช่ฮะจนถึงจุดนึงแบบมันภาครัฐควรจะสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างที่มันจะสามารถพุชสังคมไปให้ต่อไปได้มากกว่านี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบผมชอบมากชื่อ Our With Our Work ของ Daniel Susskind ที่เป็น professor ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Oxford มันเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าจริงๆแล้วรัฐมีผลมากในการ support ให้ฟิลงานหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะเพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าถ้ารัฐ support เรื่องนั้นแล้วมันจะมีโอกาสเติบโตได้จริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าหลายฟิลการทำงานในประเทศไทยอะฮะมันควรถูกผลักดันไปมากกว่านี้เพราะมันจะส่งผลกับการก้าวต่อไปของสังคมมากกว่านี้ในการพัฒนาสังคมเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีภาพนั้นเกิดขึ้นมากขนาดนั้นในประเทศไทยสำหรับผมนะจากมุมผมผมก็เขียนบทความลงพื้นที่ของตัวเองนี่แหละฮะแล้วแบบพี่เติ้ลก็ทักมาก็ตอนนั้นก็รู้จักกับพี่เติ้ลอยู่แล้วเนาะพี่เติ้ลก็เลยชวนว่าสนใจจะเอาบทความนั้นไปเขียนลงสเปซทีเอชเพิ่มไหมแล้วหลังจากนั้นก็เลยทำงานมาด้วยกันเรื่อยๆครับคือต้องเล่าแบบนี้ฮะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ฮะสเปซทีเอชตอนก่อตั้งขึ้นมาฮะมันเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่เป็นเรียกว่าเป็นเนิร์ดอวกาศแล้วกันเนาะเขากลุ่มนึงเนี่ยรวมกันแล้วก็อยากเริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับอวกาศขึ้นมาแต่พอทีเนี้ยฮะมันมีจุดเปลี่ยนจุดนึงในช่วงประมาณอพอลโล11ครบรอบ50ปีที่พี่เติ้ลณัฐนนท์บรรณาธิการบริหารของอวิคอนเนาะก็ไป MIT Media Lab เราก็ได้ไปคุยกับคนจากสายงานอวกาศที่เป็นระดับโลกหลายคนนะฮะแล้วมันก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งมันเหมือนเป็นการแบบเป็นการเริ่มเซตมูดของ Space TH ใหม่เซตธีมตัวเองใหม่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับอวกาศแบบที่ไม่ใช่แค่ Space Nerd แต่อาจจะเป็น Space Activist จะเป็นไปได้ไหมถ้าเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาดันอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยหรือว่าดันอุตสาหกรรมอวกาศในระดับเอเชียให้มันเติบโตได้มากกว่านี้เอาจากในมุมของอวกาศก่อนละกันมันมีคำพูดนึงในวงการอวกาศอะฮะที่ดังมากที่พูดว่าอวกาศทำให้เราอ่อนถ่อมตนมันคือการที่จากยุคหนึ่งอะฮะที่เราเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลยุคที่เราเชื่อว่ามีเทพเจ้าที่ดลบันดาลจุดมุ่งหมายให้มนุษย์ดลบันดาลเรื่องของความดีความชั่วขึ้นมาให้มนุษย์อะฮะมันกลายมาเป็นภาพว่าเมื่อเราสำรวจอวกาศมากขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆในระบบสุริยะที่อยู่ในแขนOrion Arm ของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยอ่ะมันเป็นประตูสู่คำถามหลายๆอย่างของมนุษย์ว่าถ้าเราเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเนี้ยฮะเรามีความสำคัญอะไรบ้างสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีความชั่วจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงไหมหรือว่าทำไมคนบางคนถึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับบางอย่างที่มันดีกว่าคนกลุ่มอื่นแต่สุดท้ายแล้วอะฮะมันก็เลยย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเรื่องของอวกาศมันทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นมันทำให้เราไม่ได้เห็นว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมนุษย์เป็นจุดเล็กๆในอวกาศทำให้มุมมองของมนุษย์ต่อ
ตนเองต่อธรรมชาติต่อโลกต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป